เมื่อวันที่9สิงหาคม2566นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าประเทศไทยต้องไปต่อเพื่อไทยเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพโจทย์ของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือการจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จเดินหน้าประเทศไทยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญ60ไม่สำเร็จพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจึงจำเป็นต้องหาทางใหม่โดยมอบให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้เพื่อผลักดันนโยบายแก้ไขปัญหาประเทศเริ่มหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญให้กติกากลับมาเป็นประชาธิปไตยเป้าหมายใหญ่ของเราคือสิ่งนี้ค่ะไม่ว่าผลการเจรจาในวันนี้จะเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าต่อและใช้ทุกความสามารถของเราในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพค่ะและขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้อิงและพรรคเพื่อไทยค่ะมันมีความหมายมากมายสำหรับเราค่ะ